จริญธรรมค่ะพี่เพนวันนี้ก็จะมีคำถามว่าเราจะออกจากความชังเพื่อนที่ทำให้เราไม่พอใจได้อย่างไรคะการที่จะออกจากความชังเพื่อนอันนี้นะคะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจผิดที่ถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยก็คือเราจะคิดว่าเพื่อนเป็นคนผิดคนที่มาทำให้เราเกิดผัสสะเนี่ยหรือว่ามาว่าเราหรือทำอะไรให้เราไม่พอใจเนี่ยแสดงว่าถ้าเราพูดว่าเราจะออกจากตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยมันยังเป็นเหมือนมิจฉาอยู่อะก็คือไปคิดว่าเขาเป็นคนทำให้เราทุกข์เป็นคนทำให้เราชังเป็นคนทำให้เราเกลียดแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาเรียนธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงกับท่านอาจารย์เนี่ยก็คืออริยสัจ4เนี่ยอันนี้คือมันเป็นความทุกข์ที่ใจของเราเองมันเป็นกิเลสของเราจริงๆแล้วนะผู้นั้นน่ะเป็นผู้มีพระคุณของเราอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไงว่าคนที่มาทำภาษาให้เราหรือมาทำให้เราไม่พอใจเนี่ยเขาเป็นผู้มีพระคุณเขาเป็นผู้เสียสละนะที่แบบว่าเอาตัวของเขาเอาคำพูดของเขาเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยทุกข์ได้แสดงว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณของเราใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ยังไม่เข้าใจหรอกอาจารย์พูดอ่ะมันก็กิเลสมันก็เถียงอยู่ในใจว่าจะเป็นผู้มีพระคุณได้ยังไงก็ทำให้เราโกรธให้เราทุกข์อยู่เนี่ยแต่พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆอ่ะเราก็คือลดละเลิกล้างกิเลสไปเรื่อยๆพอมีมาปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นชังเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนแล้วว่าเราชังอะไรอย่างเช่นมีคำพูดที่แบบเขามาว่าเราว่าทำไมเธอทำอย่างนั้นไม่ดีเลยอันนี้เราต้องมาดูที่จิตเราและไม่ใช่ไปดูว่าแกมาว่าฉันทำไมอะไรเงี้ยเราต้องมาดูที่จิตเราว่าเราไม่พอใจอะไรอย่างเช่นไม่พอใจว่าไม่อยากให้เขามาว่าเราหรือว่าไม่อยากให้เขามาพูดจาไม่ดีอยากจะพูดจาดีๆเนี่ยอันนี้นะคะคือถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเชื่อชัดเรื่องกรรมอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับเนี่ยคือสิ่งที่เราทำมาเนี่ยคือเขาเป็นผู้มีพระคุณเนี่ยเราอ่ะโชคดีแล้วที่อาจารย์บอกแล้วไงถ้าเราได้รับผัสสะเนี่ยโชคดีก็คือ1ได้ชดใช้วิบากได้ล้างทุกข์แล้วก็ได้หมดทุกข์เห็นมั้ยคะเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกว่าจะออกจากมันได้ยังไงเลยแต่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยค่ะกิเลสของเรามันก็จะลดละเลิกไปบางลงไปแล้วก็จนหมดไปในที่สุดนี่แหละคือการออกจากตรงนั้นได้แต่เราไม่ได้ไปออกจากคำเพ่งโทษของคนอื่นหรือคำที่ว่าคนอื่นแต่ละคือกิเลสเนี่ยมันจะหายไปจากในตัวของเราเองค่ะมันก็มีอย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรายังเพิ่งเข้ามาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพอเรามีผัสสะปุ๊บเนี่ยมันจะเพ่งออกไปที่อื่นเลยอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสมมติว่ามีลูกศรเนี่ยอับยาพิษเนี่ยยิงเข้ามาที่เราเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องทำก็คืออะไรแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้ศึกษานี่ก็คือจะต้องพยายามที่จะหาว่าใครเป็นคนยิงมาใช่ไหมคะแต่พอเรามาเรียนถูกต้องถูกตรงแล้วเนี่ยเราต้องมาดูที่ใจเราก่อนขั้นแรกเนี่ยก็คือทุกอย่างอ่ะดูที่จิตเรากลัวไหมกลัวตายไหมเจ็บไหมเรากลัวเจ็บไหมอันนี้เราต้องมาล้างทุกตรงนี้ก่อนก็คือล้างทุกที่ใจเราเนี่ยเมื่อเราทั้งทุกที่ใจได้แล้วว่าเรากลัวตายไหมไม่กลัวตายถ้าเรามีวิบากต้องตายเราก็ต้องตายใช่ไหมคะอย่างความเจ็บปวดเนี่ยคือเราก็ล้างความเจ็บปวดกายเนี่ยเราล้างไม่ได้อยู่แล้วแต่ความเจ็บปวดใจคือความกลัวเนี่ยเราล้างได้อย่างเช่นแล้วก็พอนั่นมาถ้าเราล้างใจได้แล้วตอนนี้คือเราจะเอาลูกศรออกมันก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมคะเพราะเราไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือถ้าเราลดละเลิกไปเรื่อยๆเนี่ยกิเลสเรามันก็จะเบาบางเบาบางไปเรื่อยๆพอต่อไปเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะมาดูที่จิตก่อนแล้วล้างกิเลสที่จิตเราก่อนแล้วค่อยมาแก้เหตุการณ์เนี่ยจะแก้หรือไม่แก้เนี่ยถ้าเราล้างกิเลสได้แล้วเนี่ยเราแก้หรือไม่แก้เนี่ยก็คือใจเราไร้ทุกข์แล้วค่ะนี่แหละคือการที่เราจะออกจากกิเลสออกจากผัสสะได้ยังไงเนี่ยก็คือการล้างลดละเลิกล้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันต้องทำบ่อยๆนะบางคนนี่กลัวที่จะเจอผัสสะเพราะว่ากลัวว่าเราจะทนไม่ไหวจะชังเพื่อนมากๆๆแต่ของพี่นะเหตุการณ์ที่พี่เคยเล่าให้ฟังที่พี่เคยมีนะคือมีอยู่วันนึงเนี่ย
พี่เนี่ยเอาจอบไปทำเกษตรแล้วปรากฏว่าจอบมันหลวมใช่ไหมคะสองอันกับเพื่อนแล้วปรากฏว่าตกเย็นมาเราก็เลยมาซ่อมกันแต่ว่าเราก็ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ก็เลยให้ผู้ชายเนี่ยซ่อมผู้ชายก็บอกโอเคเดี๋ยว5โมงเนี่ยนะเสร็จมาเอาได้เลยเพราะ5โมงเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปทำแปลงอีกใช่ไหมคะปรากฏว่า5โมงเราก็มาเอาไปพอมาเอาไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ตรวจสอบก่อนไงว่ามันยังทำแล้วหรือยังปรากฏว่าขึ้นไปในแปลงอ้าวจอบมันยังหลวมอยู่เลยอ่ะโอ้เราก็โกรธอ่ะตอนนั้นเรายังล้างกิเลสไม่เป็นเนี่ยโกรธทั้งแบบว่าก็ไหนรับปากเราแล้วไงว่าจะซ่อมให้เราใช่ไหมล่ะค่ะมันครุ่นมันกุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะพอตอนที่เราเลิกงานเสร็จมาแล้วเนี่ยเราก็ลงมาถึงแล้วมาต่อว่าเลยแทนที่ถ้าเราเรียนปัจจุบันนี้เรารู้เราต้องล้างกิเลสเราก่อนใช่ไหมคะนั่นก็คือวิบากของเราเนี่ยแหละเราต้องมาล้างก่อนว่าใจเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยโกรธเขาทำไมถึงโกรธอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปว่าเขาแล้วนะว่าเขาทำไมไม่ทำให้เราแต่พอปรากฏว่าพอมาถามเขามาว่าเขาในเหตุการณ์มันกลับแบบตลปัดกันเลยเขาบอกว่าผมซ่อมให้แล้วเนี่ยผมวางอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วบอกซ่อมได้ยังไงก็มันยังหลวมอยู่เลยเขาก็บอกว่าแสดงว่ามีคนมาเปลี่ยนไปโอ้โหเท่านั้นแหละน้องเอตอนนี้นะเลิกโกรธเขาแล้วมาโกรธคนที่เอาจอบไปอีกแล้วอ่ะดูสิเนี่ยถ้าเราไม่ล้างกิเลสนะมันจะไปเรื่อยๆๆเลยปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนนะน้องเอนอนไม่หลับเลยมันบอกว่าใครวะใครวะมันคิดอยู่แต่อย่างเงี้ยน่ะมาเอาจอบเราไปมาเอาจอบเราไปมันทุกข์มากเลยนะพอตอนเช้ามานะคะมันก็ยังคิดอยู่นั่นน่ะพอตอนเช้ามาเพื่อนเนี่ยเค้าก็ซ่อมให้ใหม่ละตอนนี้เราก็ตรวจสอบก่อนปรากฏว่าจอบเนี่ยมันใช้ได้ละพอขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังกรุ่นอยู่พอขึ้นไปข้างบนทำแปลงอยู่ก็ทำแปลงก็คุยไปกับพี่ที่ขึ้นไปทำกันด้วยเราก็ใครว่ามึงมาเอาจอบเราไปได้งั้นอย่างงี้ปรากฏว่ามีพี่น้องท่านนึงเนี่ยขึ้นท่านขึ้นมาช่วยทำแปลงข้างบนเหมือนกันแล้วเราก็เลยไปปรึกษาท่านแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิคะเนี่ยจอบพี่นะเอาไปซ่อมนะจะเอามาทำงานนะมาเปลี่ยนของเราไปได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทุกข์มากเลยพี่น้องพูดออกมาหน้าตาเฉยมากเลยอ้าวก็ดีแล้วนี่พี่ก็พี่น้องเขาก็เอาจอบไปทำงานไงเท่านั้นแหละน้องเอมันโล่งเลยอะมันแบบเฮ้ยเราโล่งเราตกใจอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าเราล้างกิเลสได้อะพอพี่น้องมาช่วยเราล้างเขาบอกว่าก็ดีแล้วนี่ที่เขามาเอาจอบเราไปเราไปยึดไงว่ามันเป็นจอบเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่จอบเราเลยนะมันเป็นจอบส่วนกลางแต่เราตัวยึดของเรานี่แหละเราไปยึดว่ามันเป็นจอบของฉันนะมาเอาของฉันไปได้ยังไงแต่พอพี่น้องมาพูดว่าอ้าวก็ดีแล้วพี่น้องมาเอาจอบไปทำงานอ่ะไปช่วยทำงานกันอ่ะเท่านั้นแหละน้องเอมันโล่งเลยพี่แบบปิติมากเลยมันดีใจมากเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเลยพี่น้องท่านบอกว่าเนี่ยท่านกำลังเข้าซูมที่จะแบบว่าเวลาเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสายด่วนเนี้ยค่ะเราเข้าไปบอกสภาวะพูดสภาวะได้ค่ะแล้วเราไปบอกสภาวะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน่ะมันดีใจมากเลยค่ะนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาปรากฏว่าเรากับรักคนที่เอาจอบไปนะมากนะแทนที่เมื่อก่อนเราชังแต่ตอนนี้เรารักเขามากเลยค่ะแล้วมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราชังเขาว่ามีผัสสะกันอย่างแรงแต่ปรากฏพอเราล้างกิเลสได้นะมันรักยิ่งกว่าพี่น้องในสายเลือดของเราอีกอ่ะรักแบบว่ายิ่งกับพ่อกับแม่เราอีกอ่ะมันแบบมหัศจรรย์มากน้องเอนี่ถึงได้บอกว่านี่แหละประโยชน์ของการที่เราใช้อริยสัจ4เนี่ยล้างกิเลสเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากคือเราจะไม่ต้องไปถามว่าเราจะออกจากทุกข์ได้ยังไงเราจะออกจากคำที่คนอื่นมาว่าเราได้ยังไงจิตใจถ้าสมมติว่ากิเลสมันหมดไปเราล้างไปเรื่อยๆมันหมดไปเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยค่ะน้องเอมันจะแบบจิตใจสบายผ่องใสค่ะน้องเอค่ะค่ะน้องเอค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะน้องเอ